ต่อไปเท้าครับเท้าดูลูกแตกครับแตกขอเป็นขวาครับแตกแตกลักษณะที่หนึ่งคือแตกเป็นที่แตกเสียงที่ว่าแตกเป็นตัวช้างสายเนี่ยเสียงคนครับ
爸妈是那是我从哥哥啊打工靠干活妈能干不得都买东西他不接我要讲了我要讲了不接我妈说话是不是他说没得他自己的打算吗我要讲了天家啊他这是一路来过你们把他点来了我来了把他的饭好不好用啊把他的饭好不好用啊大姨娘การแก้ของรุ่นกระบะมาทำกระสอบแก้ของรุ่นสั้น
แก้ด้วยเท้าออกเท้ามาแก้ด้วยมาออกเท้ามาแก้ด้วยส่งออกส่งมาแก้ด้วยของเทียนแต่ตัวอย่างครับสมมติว่าลูกทีมมาแล้วนะทีมมาหมุนตัวชกหมัดนะครับนะทีมเข้ามาทีมเข้ามาหมุนขาต่อยมาแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าหมุนออกไปชกหมัดสวนทางบอกทีมแบบนี้ครับหรือไม่ก็คือว่าเตะมาชกปังปังก็ต่อยแล้วก็ที่เขาไปเพราะว่าเตะมาเตะตามขอบกระสอเนี่ยหมัดที่สั้นกว่าเตะเพราะนั้นถ้าเป็นผู้ต่อสู้ของมุกดาหารเราก็ต่อสู้ด้วยมุกสั้นนั่นเองครับในขณะที่มันต้องต่อสู้สู้ของมุกสั้นมาปล่อยมาพวกออกมุกยาวมาตีไปที่เดียวกันนะครับปล่อยมาตีไปที่เดียวกันนะครับในขณะนี้ครับปล่อยมาเตะสวนทางอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอามุกสั้นมาต่อสู้ด้วยมุกยาวนั่นเองอันนี้เป็นที่เป็นเข่าครับถ้าเป็นผู้สู้ก่อนเข่ามาประมาณนี้ในขณะที่ตีเข่าอยู่นะสามารถที่งัดศอกงัดศอกสอบขึ้นบนหรือสอบฝังหรือสอบธรรมดาที่เป็นแบบนี้ครับอาวุธที่เป็นเข่าเรียกว่ายาวกว่าสอบแต่สอบจะเป็นตัวที่สามารถทำมือของที่จะมาเท้าพออย่างเดียวนะบวกสอบบวกสอบได้ธรรมดาล่างบนได้เลยที่จะแก้ได้ที่จะมาต้องพูดต่อสู้ที่จะมาสอบครับก็โยนเข่าไปบ้างเลยก็ปากเข่าดังไปบ้างนี้ครับหรือใช้ลูกขีดนั่นก็สอบก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ที่จะแบบเพราะนั้นระหว่างอาวุธสั้นอาวุธยาวที่เราต้องต่อสู้ของเลยออกยาวมาแก้ได้สั้นออกสั้นมาแก้ได้ยาวเพราะฉะนั้นมันสามารถแก้ทางกันระหว่างเอาสั้นยาวที่เดียวกันต่อไปจะให้ดูเทคนิคของการล็อกคอเมื่อผู้ที่ล็อกคออยู่ผมเลยว่าไม่มีเรื่องใหญ่แล้วนั่นแหละที่ผู้ล็อกคอสามารถที่จะดันปัดไปหาแล้วก็ควรทำออกได้ในระหว่างที่ล็อกคอที่ล็อกคอจริงๆตัวนี้ดีมากการทำให้ผู้ขาดที่ล็อกได้แบบนี้นะครับขั้นที่สองครับมาล็อกคอปุ๊บดีพอขอเที่ยวเว้ยลูกขอเที่ยวเว้ยต่อไปล็อกแขนเองการล็อกแขนตรงท่านี้นักศึกษาเลยครับเขาเรียกว่าหักแขนไปเลยนะครับดูเมื่อช้าว่าหักแขนยังไงนะช้าดีกว่าแขนขอเข้าไปจะมาเที่ยวเขาตีจับที่แขนที่ปวดเยี่ยมไปอย่างเดียวครับจะเป็นการล็อกแขนให้เขาไม่สามารถตีเขาได้ล้มไปที่อื่นได้เพราะว่าเป็นการล็อกขาดกระดูกที่ตรงนี้ครับจับที่แขนตัวเองแล้วขาดตรงนี้จะทำให้แขนคู่ต่อสู้หรือว่าคนล็อกคอโดนขาดกระดูกนี้แล้วจะพับลงไปเลยไม่สามารถตีเขาได้นี่เป็นการแก้ขอแบบแม่ไม้มวยไทยโบราณที่เดียวกันนะครับไม่สำหรับป้องกันตัวครับไม่ได้เน้นเป็นที่ปล่อยบนเวทีไม่ได้เน้นที่กีฬาเน้นที่ป้องกันตัวเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณอาวุธเป็นแล้วครับอาวุธหมัดเท้ากระสอบตับเป้ากับกระสอบตับคู่ต่อคู่ที่ซ้อมด้วยกันจนมีความมั่นใจในการอาวุธมวยไทยแข็งแรงนะครับต่อไปก็จะให้ไปดูตัวอย่างว่าเมื่อเราอยู่ในลักษณะของการไปเจอเหตุกับคนร้ายที่มาทำร้ายเราบนเวทีกีฬาโดยใช้แบบมีไม้กระบองตีเรามีอะไรต่างๆเราจะตอบโต้ให้แตกต่างกับสูตรที่มันใช้คนไทยในการแก้ปัญหาในการตอบโต้อันดูตัวอย่างครับสมมติว่ากระโดนผู้ต่อสู้ตีไม่บอกหันมาผู้ต่อหาผู้ต่อหาเขาขึ้นเลยลักษณะนี้แทบจะไม่ตอบเพราะนั้นเราป้องได้แล้วนี่ผมลงไปที่พื้นแบบลักษณะของกระสุนที่มันที่เราว่าหักกระดูกเข้าไปแล้วผู้สอนยืนรอบอย่างเดียวนะผมจะเป็นผู้เยี่ยมปั้งเขาไปให้ผู้สอนตัวนี้ว่าอะไรนี่คืออาวุธแต่ว่าอันดับแรกต้องล็อกให้ได้ยืนยันเสียมาพอตีแล้วสิ่งนี้หลอกเข้าไปโขกเข้าไปเลยปั่นขาไปดื้อไปดื้อแล้วแค่เข้าไปสอบตามไปดื้อไปดื้อนะครับหรือแทงที่แขนไม่แกะขาไปได้นะครับแล้วอาวุธที่ออกมาคือว่ามันจะอันตรายรุนแรงมากกว่าที่การหันดูอย่างเดียวครับนั่นต่อเมื่อคนไทยครับต่อไปยืนยันของอาวุธที่เป็นที่คนร้ายที่เป็นที่ที่ด้านหน้าเนี่ยครับผมที่ด้านหน้าเราจะให้เรียนเหมือนกับแนวทางของการสอนในสมัยนี้เราจะให้แตกต่างกันว่าเมื่อเราเป็นมวยไทยนะก็ตะปบที่มีดและเข่าขึ้นเลยเนาะคือก็ตีขึ้นเลยแค่เป็นปั้นที่พื้นเป็นมือสิละปวดมีดเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะว่าอาวุธกองนี้ขึ้นก่อนนะครับเล่นให้คนร้ายกองนี้ขึ้นก่อนก็ได้ต่อไปก็เป็นปืนครับเป็นปืนอนุญาตครับคือว่าคนร้ายอาวุธปืนที่มีสามนะครับเราจะแย่งที่แตกต่างสู้ที่แตกต่างมันจะเป็นอาวุธตลอดเวลาดูอย่างมันอัดใจไม่ขาดคอดูดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแสดงแต่แค่ที่วัดได้เลยครับมันเป็นอาวุธที่ดีก่อนค่อยว่ากันดีนะครับปัดปั๊บก็ต้องบอกก่อนเลยดูอย่างนั้นนะมันยิ่งได้รับการของการเตะต่อไปรับการของการขอที่สองนะครับตะบองพัดเข้าไปครับเข่าเข้าไปครับสอกเข้าไปเสร็จแล้วดึงมาครับก็สามารถใช้อาวุธได้เช่นเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างของการต่อสู้แนวทางของคนที่เป็นมวยอยู่แล้วออกทักษะของมวยมาต่อสู้คนร้าย
มันต่อโต้มือแบบแม่ไม้มวยแต่ไม่ใช่ว่าเตะต่ออย่างเดียวต้องรู้สึกกระบอกรู้จักการกระบอกปืนด้วยกระบอกยังไงที่ปลอดภัยแล้วผมให้ตัวไหนปลอมมือก่อนก็ได้ยังถือได้เช่นเดียวกันนี่คือแนวทางของการฝึกในหลักสูตรที่สองที่เน้นการออกกำลังกายโดยแม่ไม้มวยไทยแล้วมาต่อโต้กับคนไหนThank you.